Thailand Hip Hop Dance Championship 2016เฟ้นหานักเต้นฮิปฮอปสู้เวทที่ระดับโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้ส้มซ่ามีข่าวงานแถลงข่าวดีๆอีกหนึ่งเวทีให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันค่ะกับเวที Thailand Hip Hop Dance Championship 2016ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วค่ะนำทีมโดยผู้จัดระดับมืออาชีพอย่างครูมิกผู้ถือลิขสิทธิ์ HSI Thailand ร่วมกับหนุ่มโบธนากรในฐานะผู้จัดงานเพื่อเฟ้นหาเยาวชนนักเต้นฮิปฮอปเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีระดับโลก World Hip Hop Dance Championship ที่ลาสเวกัสอเมริกาจ้าซึ่งในงานแถลงข่าวได้มีทีมกิมมิกฟอสที่ชนะเลิศเมื่อปีก่อนมาร่วมโชว์ลีลาในการเต้นให้ได้ชมกันด้วยล่ะค่ะซึ่งการแข่งขันจริงจะมีขึ้นในวันที่21-22พฤษภาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิงานนี้นี่เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่าก็เลยไม่พลาดค่ะจะไปเก็บภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวพร้อมเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มโบธนากรและครูมิกกันเลยจ้าจริงๆส่วนร่วมผมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นส่วนน้อยนะฮะจริงๆผมทำหน้าที่เหมือน PR มากกว่าแหละในหน้าที่หลักๆของการจัดงานการติดต่อกับนักเต้นการติดต่อกับที่อเมริกาเนี่ยจะเป็นน้องมิกครับอันนี้น้องมิกนะครับเป็นเจ้าของไลเซนส์คนเดียวในประเทศไทยในการจัดเวที HSI นะครับผมน้องมิกครับจัดเวทีนี้ขึ้นมายังไงฮะก็ต้องอธิบายว่าจริงๆเวทีนี้ถ้าเกิดพูดอย่างเข้าใจเลยคือเป็นการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship นะคะแต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกประเทศไทยก็คือจะเป็นการเฟ้นหาน้องๆ นะคะใน4รุ่นการแข่งขันนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่4แล้วของประเทศไทยแต่ว่าเป็นปีที่15ของโลกใช่แล้วครับผมก็อย่างที่มิกบอกเนี่ยคือจริงๆนี่คือการคัดตัวของคนไทยจริงๆนักกีฬาหรือว่านักเต้นของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะฮะเป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งแต่ละรุ่นที่ชนะเนี่ยก็จะถูกส่งไปแข่งต่อที่ลาสเวกัสที่อเมริกาเป็นประจำทุกปีอย่างนี้นะฮะใช่ก็ในแต่ละปีอันดับของคนไทยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าปีนี้นักเต้นของไทยจะทำอันดับได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับค่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้าไฟนอลในทุกรุ่นการแข่งขันค่ะครับผมค่ะหลักเกณฑ์การตัดสินนะคะโดยปกติแล้วนะคะต้องบอกว่า HHI ใช้กฎกติกาเดียวกันทั่วโลกก็คือจะเป็นกฎกติกาที่มีคณะกรรมการจากเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคจ้านะคะจาก HHI อเมริกาเนี่ยมาร่วมอบรมคณะกรรมการในไทยนะคะซึ่งของในไทยเนี่ยก็จะมี2ท่านที่เป็นหลักๆ ก็คือครูเจด้าแล้วก็ครูโอ๊ตนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเป็น World Judge ด้วยตั้งแต่ปี2013อะค่ะก็กฎกติกาก็จะใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยคือเอาง่ายๆเดินมาเกะกะไม่ใช่ว่าเป็นกรรมการได้เลยนะฮะต้องอบรมถูกส่งไปอบรมก่อนผมยังอยากเป็นกรรมการน้องมิบอกพี่ไม่ต้องเป็นไม่ได้ค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเขาอบรม2วันพี่โบเข้าอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินออกคือทุกคนที่จะมาเป็นกรรมการเนี่ยมันต้องผ่านการอบรมด้วยแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการที่เขาไปสอบจากที่อเมริกาถึงจะมีโอกาสมาเป็นกรรมการในเมืองไทยได้แล้วก็เราก็จะมี international judge ที่เชิญมาด้วยค่ะปีนี้ก็มีทั้งหมด4ท่านจาก4ประเทศค่ะเนี่ยไอ้พวกเรื่องราวอย่างเงี้ยฮะเราอยากจะให้คนทั่วไปลองมาดูว่าจริงๆเวทีนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราจัดเนี่ยขึ้นตรงกับอเมริกาเลยจะมีเหมือนเป็นเจ้าของงานที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมาเช็คทุกปีว่าการจัดงานเป็นยังไงระบบระเบียบทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมถ้ามันจะแล้วถ้าก็ทุกปีเนี่ยมันจะมีการอัปเดตกฎกติกาต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีมันก็จะมีกฎเล็กๆน้อยๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูมันจะได้มีการพัฒนาตัวเองไปได้ด้านไหนจะต้องรู้ว่าตัวเองจะทำไงในปีหน้าที่อยากจะลงแข่งก็อยากให้มาลองดูกันฮะค่ะก็อยากฝากถึงเขาเรียกว่าอะไรคนที่สนใจในเรื่องการเต้นก่อนนะคะคือเวทีนี้นะก็ถ้าน้องๆที่ชอบการเต้นนะคะในปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าเราสามารถมาร่วมรับชมร่วมให้กำลังใจพี่ๆหลายๆท่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวเองในปีต่อๆไปก็คือตอนนี้เรามีเป้าหมายที่เราจะเดินไปแล้วก็อยากให้น้องๆทำได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวตอนนี้ก็คือเราจะพยายามสนับสนุนทุกๆคนเต็มที่ค่ะครับผมย้ำนะฮะ21แล้วก็22พฤษภาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับเรียกเป็นฟรีคอนเสิร์ตไปเลยสามารถมาดูการแข่งขันได้ทั้งวันเริ่มกี่โมงครับน้องมิกวันที่21ตั้งแต่11โมงเช้านะคะส่วนวันที่22ตั้งแต่บ่ายโมงค่ะก็วันที่22จะเป็นรอบชิงส่วนวันที่21จะเป็นรอบคัดเลือกค่ะครับผมอยู่กันยาวๆมาดูโฉมหน้านะฮะตัวแทนประเทศไทยในปีนี้ว่าจะเก่งขนาดไหนและมาจากทีมอะไรรับรองเลยว่าผมเนี่ยมาดูปีแรกผมยังงงเลยแบบโหคนไทยเก่งขนาดนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาได้สัมผัสในงานนะครับทุกคนจะทึ่งว่าเด็กไทยเก่งจริงครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ให้น้องๆเยาวชนได้ไปแสดงความสามารถกับเวที Thailand Hip Hop Dance Championship 2016ค่ะงานนี้เนี่ยเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจ้า